สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะนั่งดูหนังกันอยู่เห็นไหมเห็นไหมจะดูหนังกันบ้างงั้นแล้วก็มีอะไรให้ทำอ่ะมีกิจกรรมอ่ะอยากเล่นป่ะล่ะมีชาเลนจ์อ่ะประมาณคือตอนนี้นะกำลังนั่งดูหนังแบบจริงจังมากเลยนะพี่เสียงก่อนเลยโอเควันนี้มีตังค์มาแจกอีกแล้วแม่โพสใหญ่ไม่เคยได้วันนี้นะครับเราจะมาเล่นซ่อนแอบเงินเขาได้กันเราไม่ได้แล้วนั่งห่างเป็นระยะเลยคลิปก่อนหน้านี้ซ่อนแอบเงินในห้องน้องฟิลน้องฟิลได้ไปเท่าไหร่ 5,000 กว่าใช่ให้แม่พันหนึ่งนี่200ที่หักไปน้องฟิลเจอแล้วก็ต่อกับน้องฟิลเรียบร้อยพ่อแอบจนลืมเหรอแม่น้องฟิลไปหาเจอนะครับแล้วพี่ฟิลมาได้200ป่ะชีวิตน่าสงสารมากเลยนะครับเขาได้กระหลักพันฟิล์มได้หลักร้อยอ่ะโอเควันนี้นะครับเราจะมาซ่อนแอบเงินนะครับในห้องของแม่เดือนโอ้จะหาเจอไหมในห้องตัวเองงกมากเลยจำกัดเวลาเหมือนเดิม10นาทีนะครับงบ 20,000 บาทนะครับนี่เลยนะครับใครหาเจอรับไปเลยเราไม่มีเฟกพี่ฟิล์มพ่อหาเฟกป่ะ200ก็คือ200ทุกก็ได้ตามนั้นเลยไม่เฟกแม่เดือนพ่อเฟกป่ะไม่ค่ะน้องฟิล5,000เฟกป่ะไม่ค่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวพ่อถาขอขึ้นไปซ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเอาเงินไปซ่อนกันนะครับวันนี้บอกได้คำเดียวเลยในโลกใบนี้ไม่มีใครอยากเสียตังค์หรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราจะซ่อนให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะซ่อนได้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเงิน 20,000 ในวันนี้นะครับใครจะได้ไปคนละเท่าไหร่มาตามดูกันครับก็คืออันนี้จะเป็นห้องนอนของแม่เดือนนะครับจริงๆอันนี้ที่รกๆน่ะน้องฟิวเขานอนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะครับอันนี้นะครับจะเป็นงบ 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทของเราเราจะซ่อนไว้ไหนดีโอ้โหเรื่องใหญ่นะห้องแค่นี้โอเครู้ละนี่เลย 10,000 บาทเดี๋ยวไว้ไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับโอเค 10,000 บาทแอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อย 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไว้เกะละ 1,000 บาทนะครับไว้ที่เดิมนะครับ2เกะแล้วเจอแล้วเก็บกลับไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวไว้ในงูนะครับ 1,000 บาทนี่ใส่ไว้ในนี้เลยนะครับนี่ดิคุณนี่นะเก้าอี้ไว้แค่4แล้วกันนะครับ10,000บาทเอาไว้ในเก้าอี้นี้นะครับนี่ใส่ไปเลยนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคอีก 1,000 บาทนะครับนี่เดี๋ยวไว้นี่ตอนนี้ครับเงิน 20,000 บาทของเรานะครับซ่อนเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับจะหาเจอคนละเท่าไหร่รับประกันได้เลยงานนี้พ่อถาแทบไม่เสียสักบาทนึงนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวตามดูกันตอนนี้นะพ่อถาก็ซ่อนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาตามดูกันว่า10นาทีในวันนี้นะน้องฟิวหมดเลยวะแม่เดือนพี่ฟิล์มนะครับ จะหาเงินเจอคนละกี่บาทพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยเอาไปหลับกันไปด้วยเดี๋ยวจับเวลานะครับไปเลย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 มันต้องได้สักพันเลยห้องนี้ห้องใครห้องแม่ห้องแม่โอเคแม่เดือนน่าจะได้เปรียบที่สุดนะครับอ๋อแม่กับน้องฟิวน้องฟิวนอนนี่เหมือนกันน้องฟิวบอกว่าอันนั้นมันแปลกโอเคพี่ฟิล์มเดี๋ยวต่อไปนี้นะเราจะจับเวลากันนะครับแย่งหนูแม่อย่าเพิ่งหาเดี๋ยวฟาวเลยนี่ให้ออกตัวช้าเลยเดี๋ยวก่อนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อม10นาทีเริ่มครับผมนี่ตรงนี้พัดลมนะที่หาในพัดลมแม่อ๋อมันต้องมีแล้วครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมในพัดลมใช่ป่ะใช่ๆครับ10นาทีนะครับฝั่งน้องเจอยังเอาเจอยังมันไม่เจอมันแปลกๆอ่ะแม่หาอะไรอ่ะพี่ฟิล์มไม่รู้เหมือนกันใจเย็นใจเย็นพี่ฟิล์มหาอะไรอ่ะหาตังค์สิพ่อแม่เจอยังยังโอ้จะหาทุกคนน้องฟิล์มเจอยังลูกยังค่ะเอาละครับห้องตัวเองส่วนใหญ่จะหากันไม่ค่อยเจอนะครับห้องตัวเองยังหาไม่เจอเลยพี่ฟิล์มบอกว่าห้องอื่นหนูจะหาเจอหรือนี่ใช่ค่ะหาอะไรอ่ะหาอะไรก็ไม่รู้
ฟิวนี่พยายามหาตามไอ้เนี่ยแม่ตามนาฬิกาทำไมอ่ะเฮ้ยหายากเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยอยู่ในนั้นเปล่ามีหมดเฮ้ยมีการบอกบนหัวด้วยแล้วถ้าเกิดฟิวเจออ่ะแม่มันต้องได้บ้างแหละวันนี้เฮ้ยมันหายากอ่ะแม่ห้องเล็กนิดเดียวเองตังค์ตั้ง 20,000 เฮ้ยมันต้องมีดิมันต้องมีดิอุ้ยตอนนี้นะครับเหลืออยู่7นาทีกว่าๆนะครับพอตอนนี้ใกล้เคียงสุดเดี๋ยวค่อยบอกตอนนาทีสุดท้ายดีกว่าโอ้โหเอาละครับไม่เดือนเจอยังยังเหนื่อยเป็นไหมคะเดือน 20,000 เฮ้ยฟิล์มถ้าฟิล์มจะยกที่นอนขึ้นอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะเงินอยู่ข้างล่างไม่ใช่ละเขาหลอกฟิวหาอะไรคะหาเงินใต้ทีวีเหรอคะหนูเห็นอะไรแวบๆใช่ไหมเฮ้ยจริงดิอ้าวเล่นยกโททัศน์เลยเหรอฟิวมันไม่มีพ่อบอกเลยใต้นั้นเขียนกันแล้วอะไรเนี่ยแม่ในกระดาษตามซอกตามมุมหายังตอนเฉลยมากรี๊ดนะพี่ฟิวลงหน่อยอ้าวจริงเหรอหายอะฟิวหนูว่ามีโอกาสตรงงูลบนั้นตรงไหนนะโอ้ไม่มีหรอกค่ะว้าวบอกแล้วตัวงูมันต้องมีเฮ้ยมันพันเดียวเองเหรอเฮ้ยพันหนึ่งแตกแล้วรอบจังหวะนี้คุณเจอในไหนคะเจอในงูว้ายตัวผีจังหวะอสรพิษงูโอ้โหฟิวยิ้มแล้วว่าได้พันเนี่ยแม่ไม่มาดูดีจังเขาหายกันใหญ่เลยนะแถวนี้เฮ้ยมันไม่มีมีเยอะเลยเหลือตั้ง 19,000 เนาะอะไรอ่ะโอ้โหดูคนอะไรครับเนี่ยเอาละครับตอนนี้นะเหลืออยู่4นาทีกว่าเองนะครับพี่ฟิล์มเจอสักใบยังยังอะไรอ่ะโอ๊ยวิโรจน์โทษอ่ะหยับไปพี่ฟิล์มยกลูกฟิวเจอทำไงเนี่ยเหนื่อยเหรอเตียงอ่ะแม่ตั้งใจมากเลยแม่ร้อนตังมันไม่มีอ่ะใช่เหรอแม่มีหรือตั้ง 19,000 เลยแม่แต่ใช่อะไรแม่ตัวอะไรตัวอันเดิมพี่ฟิวไปฝากอยู่หรือพี่ฟิวไม่เปิดแค่ด้านหน้าโอ้ยเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ฟิวไม่ได้อีกแล้วแม่อะไรคะเวในพัดลมดูยังในไฟเหรอน้องฟิวใครจะยัดเข้าไปได้อะลูกตอนนี้นะเหลืออยู่สามที่พี่บอกทำอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่รู้ถามว่าส่งไปเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหตอนนี้นะไม่เดือนเฮ้ยเขาได้คนละพันเนาะแม่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยใช่โอ้โหพี่ฟิวมาไม่ได้สักบาทเฮ้ยหาดิเวลายังเหลือลูกเหลือตั้ง3นาทีกว่าแน่เอาละครับเหมือนเดิมนะครับพี่ฟิล์มก็ยังไม่ได้นะครับไม่เดินใจยังคะอันนี้มันเปิดยากอ่ะอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ 5,000 ไม่ใช่นะครับเอาละสิไปหมดเวลายังเหลืออีก2นาทีกว่าเองแม่พี่ฟิล์มบอกเกลียดมากเลยไม่เคยหาอะไรเจอเลยแม่ในชีวิตนี้เจอเหรอไม่เจอเอาอะไรมาเจอเหรอฟิล์มเหลือ2นาทีกว่าเองนะครับห้องก็มีอยู่แค่นี้ทำไมหาไม่เจอใกล้แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะนี่ก็จะหาแต่ทำรีโมทอย่างเดียวเลยเขาเคยมีประวัติหาได้มีหนูหายอ่ะอ้าวมีตัวอะไรตุ๊กตาดูดิโอ้โหเขาแย่งกันแล้วอ่ะเขายังได้กันไงแล้วคนที่แม่คือหนูแล้วหนูก็แบบอะไรฟิล์มจะท้อได้ไงไม่ได้ท้อกำลังงงแบบมันสามารถซ่อมตรงไหนได้อีกเฮ้ยเอาละครับตอนนี้นะช่วงรื้อห้องนะครับพังหมดแล้วนะครับโอ้โหค้อนยันในนั้นเลยเหรอแม่แม่ก็งานละเอียดอะฟิล์มไปขอแสงเดือนเอาละครับตอนนี้เหลืออยู่44วินะครับเอาพ่อเดาก่อนตอนนี้ใครอยู่ใกล้สุดตามก่อนใครอยู่ใกล้สุดแม่เดือนครับไปจ้าจากพี่ฟิล์มครับอะไรอีกเราตอนนี้นะเหลือ29วินะครับ
เฮ้ยฟิวทำไมทำอย่างเงี้ยฟิวไม่มีฟิฟีมนี่ใกล้จนไม่รู้จะใกล้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเลยกี่นาทีเนี่ยเหลือ18วินะครับอยู่ในกระเป๋าดอลล่าไม่คนแล้วคือแบบโอ้ยโอ้ยฟีฟีแม่แม่แม่อะไรฟีฟีมจ้าแล้วนี่ใครทำอะไรเนี่ยฟิวเปิดไว้ฟีฟีมหมดเวลานะครับหมดเวลาครับผมไม่มีหูอ่ะยกมือขึ้นครับฟิล์มอยู่ในนี้ป่ะเนี่ยอ่ะยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะครับไม่เดินหันหน้ามายกมือขึ้นโอเคหมดเวลานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับเงินทั้งหมด 20,000 บาทนะครับน้องฟิลได้ไป 1,000 ซ่อนอยู่ไหนคะซ่อนอยู่ในมูนะครับไม่เดือนละครับในแท็บเล็ตในแท็บเล็ต 1,000 เพราะฉะนั้นเงินที่หาไม่เจอทั้งหมด 18,000 บาทนะครับอยู่ไหนอ่ะเฉลยไหมเฉลยเฉลยนะครับหาไม่เจอใต้เก๊ครับทุกเนี่ยใต้เก๊2เก๊เนี่ยมีเก๊ให้หมดแล้วต้องดึงเก๊ออกมาครับแม่รูดดึงเก๊ให้ออกมาครับโอ้โหแล้วจะอยู่ใต้เก๊ค่ะอ้าวใครจะดึงอ้าวน้องฟิวยกเก๊ออกมาเลยครับโอ้ไม่ไหวเลยเจอไหมคะเจอ 1,000 บาทอย่างละพันหรอใช่ครับนี่เห็นไหมอยู่ใต้เก๊เก๊นั้นก็เหมือนกันแม่ดึงเก๊ออกมานะครับเงินอยู่ใต้นั้น 1,000 บาทเหมือนกันแม่รู้2ทีแล้วนะเจอไหมครับใช่แค่ดึงเก๊ออกมามองเข้าไปก็เห็นแล้วนะครับนี่นะฮะ 2,000 บาทนะครับต่อไปนะครับนาฬิกาแม่ฮะข้างใต้กล่องข้างใต้ไหนมันดึงตรงไหนอ้าวแม่ลองนี่แม่กระโดดอยู่นะฟิล์มดึงมั้งมีกี่พัน 2,000 2,000 นะครับเหลืออีก 14,000 บาทนะครับไม่เหลือให้พี่ฟิล์มลุกขึ้นยืนเอ้าหนูหาแล้วไม่มีเฮ้ยหนูหาแล้วไม่มีบอกพี่ว่าตรงนี้บ้าเดี๋ยวบ้าหนูไม่ใช่ต้องตูดพี่ฟิล์มอ่ะกลับหลังหันหน้าไปหาโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ยกโต๊ะขึ้นยกโต๊ะมันอยู่ตรงป้องเท้าข้างขวาตัวเองอ่ะยกโต๊ะขึ้นใช่ยกโต๊ะขึ้นยกโต๊ะบอกว่ายกโต๊ะ1 2 3ยกขึ้นแม่น้องพิวระวังนิ้วลูกไม่เห็นเห็นไหมฮะโอ้ my god โอ้ my god จะให้เราแค่หนามพี่ฟิล์มเออไม่อันนี้เท่าไหร่น้องพิวยกพี่น้อง8 9 10โอ้ตอนนี้เรายังขาดอยู่อีกเท่าไหร่4,000อีก 4,000 รู้ป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนเก้าอี้ตัวนี้ไงน่ะที่ขาดแล้วบอกแล้วไงไปดูพ่อมันอยู่ในร่องพ่อบอกไม่มีอ่ะแล้วก็ถามพ่อจะบอกได้ไงล่ะว่ามีลูกเดี๋ยวลูกค่อยๆตบหุ้ยเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อตัวนี้ขาดเลยนะหนูไปถามหนูว่าตอนแรกหนูจะลื้อดูแล้วเสร็จปุ๊บว่าหนูก็ถามพ่อว่าในนี้มีไหมแล้วหนูก็ถามว่าแก่ได้ไหมแล้วเขาก็ไม่มีไปที่อื่นเลยหนูก็เลยไม่ถามอะไรมีอยู่เท่าไหร่พี่ฟิล์ม4,000หนูก็เลยไม่หาไงแม่ไปอยู่ตรงไหนแม่ถามพ่อแล้วพ่อจะบอกไหมไม่ไม่ตอนที่ฟิล์มเหยียบอ่ะแม่บอกว่าให้ยกขึ้นไปแล้วแล้วทำไมไม่ทุบนี่ไงโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับชาเลนจ์ซ่อนแอบเงินนะครับงบ 20,000 นะแม่เดือนหาเจอ 1,000 น้องฟิว 1,000 พี่ฟิล์มอดนะครับไม่ต้องย้ำรอบก่อนว่า200ต้องมีได้ทำเล่นเออแท็บเล็ตพี่ฟิล์มก็เปิดอยู่แต่ไม่ได้แงะออกมาเปิดแค่ด้านหน้าไงเพราะแบบเคยแงะตอนอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่มีไงก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใส่ไม่เหลือแงะไปแค่แหละวันนี้ไม่มีรางวัลปลอบใจนะจ๊ะที่พ่อบอกว่าเหลือใกล้ๆหมดเวลาบอกว่าอยู่ตรงไหนพ่อก็บอกตรงพี่ฟิล์มไงยืนเหยียบเลยแม่เราก็หาไปข้างบนเลยเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราจะไปทำคลิปซ่อนแอบเงินที่ไหนอีกออฟฟิศพ่อหนักเลยนะหนักเลยนะแม่พี่เจนกับพี่ตาเจอนี่โอ้โหไม่สิโบนัสฝั่งนู้นมันก็จะแบบว่าลึกลับนิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเราลื้อของพ่ออาจจะพังทั้งแถบเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันว่าคลิปต่อไปนะครับซ่อนแอบเงินเราจะไปซ่อนแอบที่ไหนอาจจะไปเป็นที่โรงแรมก็ได้หรือใช้หาดก็ได้ห้องครัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเยอะแยะนะครับในบ้านของเราถูกไหมแม่หรืออาจจะในห้องน้ำ
น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากให้พี่ถาเอาเงินไปซ่อนไว้ห้องไหนก็เม้นกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับจะหาเจอกันคนละเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย